พี่น้องครับคริสต์มาสเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ปีนึงจะมีครั้งเดียวนะครับอย่าลืมแคมเปญ555นะครับจดจำได้ง่ายนะครับเรามีส่วนร่วมในคริสต์มาสในปีนี้ได้นะครับในกลุ่มกปช.ในกลุ่มเซลล์ของท่านนะครับร่วมกันรณรงค์ในแคมเปญนี้555ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องที่ได้มาแบ่งปันพระคำพระเจ้ากับพี่น้องในวันนี้เราเนี่ยเพิ่งผ่านค่ายผู้นำไปมาสดๆร้อนๆนะครับพี่น้องเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับเรามีจัดค่ายผู้นำเมื่อวันจันทร์อังคารพุธที่ผ่านมา21 22 23ตุลาคมไหนใครในที่นี้ที่ไปร่วมค่ายผู้นำขอดูมือหน่อยครับใครที่ไปค่ายผู้นำหลายคนเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าได้รับพระพรจากค่ายผู้นำไหมครับพี่น้องเอเมนนะครับก็ในค่ายผู้นำครั้งนี้นะครับอาจารย์มนุสักสิทธิพิบาลอุโสเนี่ยก็มีการพูดถึงนิมิตคริสตจักรใจสมานนะครับอาจารย์ได้ใช้เวลาพูดประมาณน่าจะเกือบชั่วโมงนึงนะครับเกี่ยวกับนิมิตคริสตจักรใจสมานนะครับนิมิตและปรัชญาคริสตจักรใจสมานเนี่ยคือเหตุผลที่คริสตจักรตั้งอยู่นะครับที่คริสตจักรมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะแชร์นิมิตให้กับพี่น้องและอธิบายนิมิตให้พี่น้องเข้าใจแบบฉบับย่อนะครับพี่น้องบางท่านในที่นี้อาจจะท่องได้นิมิตของคริสตจักรใจสมานนะครับขึ้นปรากฏบนหน้าจอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3สร้างสาวกให้เป็นแสงสว่างเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทยและที่สุดปลายแผ่นดินโลกนะครับนี่คือนิมิตของคริสตจักรใจสมานเราทราบนิมิตอย่างเดียวไม่พอนะครับพี่น้องเราต้องอธิบายนิมิตได้ด้วยเราจะต้องอธิบายว่านิมิตของคริสตจักรเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เวลาสั้นๆที่จะอธิบายนิมิตให้พี่น้องได้ทราบนะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับการสร้างสาวกก็คือการกระบวนการนำคนและสร้างคนนะครับเราประกาศข่าวประเสริฐนำเขามาเชื่อพระเยซูเพื่อที่จะสร้างให้เขามี new life หรือว่ามีชีวิตใหม่จากชีวิตเดิมนะที่ดำเนินอยู่ในความบาปหรือในทางไม่ชอบธรรมเราเปลี่ยนให้เขามีชีวิตใหม่ชีวิตที่เดินในทางของพระเจ้านะครับและสร้างเขาให้เขามีองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือว่าจอมเจ้านายจากที่เขามีพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเปลี่ยนเป็นมีพระเยซูเป็นองค์จอมเจ้านายนะครับผ่านพระคำของพระเจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์และผ่านแบบอย่างในกลุ่มย่อยหรือว่าในกลุ่มเซลล์นะครับเราสร้างสาวกเพื่อให้เขามีชีวิตใหม่และมีองค์จอมเจ้านายใหม่และหลังจากนั้นนะครับเมื่อเขามีชีวิตใหม่มีองค์จอมเจ้านายใหม่แล้วเขาก็จะเป็นแสงสว่างนะครับโดยการทำดี good deed คือการทำดีนะครับเขาจะทำดีเขาจะเป็นเกลือเป็นแสงสว่างกระทบกับคนรอบข้างกระทบกับสังคมกระทบกับครอบครัวเขานะครับและในที่สุดเขาก็จะมีโอกาสเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐนั่นก็คือ good news นะครับแล้วก็นำคนเหล่านั้นที่เขาประกาศข่าวประเสริฐเข้ามาสู่การสร้างสาวกอีกครั้งหนึ่งเป็นกระบวนการนำคนและสร้างคนนี่คือนิมิตของคริสตจักรใจสมานและการทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นการขยายแผ่นดินของพระเจ้ารวมทั้งการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรนะครับทั้งในต่างจังหวัดในต่างประเทศนะครับจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกนั่นก็คือภาพรวมของนิมิตของคริสตจักรใจสมานนะครับก็อยากจะสื่อสารให้พี่น้องเข้าใจนิมิตของคริสตจักรเรานะครับแล้วก็อาจจะมีการสื่อสารต่อๆไปทั้งในส่วนและในกลุ่มกปช.ด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าในค่ายผู้นำที่ผ่านมานะครับขอสไลด์ถัดไปนะครับในค่ายผู้นำที่ผ่านมาเนี่ยค่ายเนี้ยเราใช้ชื่อว่า Connect ด้วยใจรับใช้ด้วยกันนะครับ Connect ด้วยใจรับใช้ด้วยกันค่ายนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการเชื่อมต่อของคนทุกรุ่นทุกเจนทุกวัยในคริสตจักรนะครับค่ายครั้งนี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างเจนนะครับเข้าใจความแตกต่างระหว่างรุ่นในคริสตจักรนะครับเพื่อนำมาสู่ความร่วมมือการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์ในคำเทศนาในวันนี้นะครับก็จะเป็นคำเทศนาที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องค่ายผู้นำนะครับจากพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อที่12ถึงข้อที่14ได้บอกไว้ว่าเพราะว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายๆอวัยวะ
และอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวพระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีกทาสหรือเสรีชนเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวกันนั้นเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่มเพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะหัวข้อคำเทศนาในวันนี้นะครับจะออกแนววัยรุ่นหน่อยนะครับผมให้หัวข้อว่าถึงต่างเจนก็เบลนกันได้ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ผู้ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายในเช้าวันนี้เราจะฟังถ้อยคำพระวจนะของพระองค์ขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงโปรดทำงานผ่านพระคำของพระองค์ที่จะถูกกล่าวออกไปในเช้าวันนี้ให้พี่น้องที่รับฟังรับถ้อยคำของพระเจ้านั้นได้รับเข้ามาในจิตใจและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตตามน้ำพระทัยและตามพระประสงค์ของพระองค์ขอทรงโปรดทำงานผ่านข้าพระองค์ผู้กล่าวพระคำของพระองค์ด้วยขอบคุณพระองค์อธิษฐานฝากไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับในภาพนี้นะครับคือภาพที่เราทำกิจกรรมร่วมกันในค่ายผู้นำนะครับเป็นภาพที่เราหุงข้าวด้วยกันโดยใช้เตาแบบโบราณนะครับจะเห็นว่าในภาพนี้มีครบทุกเจนเลยนะครับมีครบทุกวัยเลยเรามาช่วยกันทำกิจกรรมด้วยกันนะครับพี่น้องในคริสตจักรเราเนี่ยประกอบไปด้วยคนหลายวัยหลายเจนนะครับตั้งแต่ผู้สูงอายุผู้ใหญ่ตอนต้นผู้ใหญ่ตอนกลางนะครับผู้ใหญ่ตอนปลายวัยรุ่นเด็กโตเด็กเล็กเรามีคละกันครบทุกวัยทุกเจนในคริสตจักรเราแต่ละรุ่นแต่ละเจนเนี่ยต่างเป็นอวัยวะในพระกายของพระเยซูคริสต์ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันหรือความแตกต่างระหว่างวัยนะครับต้องยอมรับว่าในแต่ละวัยมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับพวกเราเนี่ยนะครับอยู่ในโลกใบเดียวกันแต่เปรียบเสมือนอยู่โลกคนละใบเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนะครับที่เราเติบโตมาเนี่ยแตกต่างกันนะครับทำให้ค่านิยมความเชื่อทัศนคติไลฟ์สไตล์และลักษณะนิสัยของคนแต่ละเจนก็แตกต่างกันนักสังคมศาสตร์นักประชากรศาสตร์นักประวัติศาสตร์และนักการตลาดเนี่ยได้ร่วมกันกำหนดเจเนอเรชันต่างๆไว้ดังนี้นะครับเจเนอเรชันแรกนะครับเรียกว่า Silent Generation คือผู้ที่เกิดปี1928ถึง1945เป็นคนที่เติบโตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะครับอายุของคนในรุ่นนี้คือ79ถึง96ปีมีใครที่อายุรุ่นนี้เจนนี้อยู่ในที่ประชุมมีไหมครับไม่มีนะครับส่วนใหญ่ก็จากไปอยู่กับพระเจ้าข้างบนแล้วนะครับขอบคุณพระเจ้าลักษณะนิสัยของเจนนี้นะครับมีความอดทนสูงอดกลั้นและระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้ความสำคัญกับค่านิยมแบบดั้งเดิมการทำงานหนักความซื่อสัตย์เชื่อในความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเคารพในกฎเกณฑ์เจนต่อไปนะครับเบบี้บูมเมอร์ผมคิดว่ามีเจนนี้อยู่ในห้องประชุมนี้นะครับผู้ที่เกิดปี1946ถึง1964เป็นผู้ที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2และเกิดช่วงประชากรเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอายุปัจจุบันคือ60ถึง78ปีในที่นี้มีใครอยู่ในรุ่นนี้ไหมครับ60ถึง78ปีขอบคุณพระเจ้านะครับมีหลายคนอยู่นะครับขอบคุณพระเจ้าลักษณะนิสัยของคนเจนนี้นะครับเป็นคนที่มุ่งมั่นในความสำเร็จส่วนตัวและมักให้ความสำคัญกับการทำงานและความมั่นคงทางการเงินนะครับมีความทะเยอทะยานและเป็นผู้นำในสถานการณ์ต่างๆมองความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้วยความสงสัยบ้างมักจะยึดมั่นในค่านิยมที่เกี่ยวกับครอบครัวและชุมชนต่อไปเจนที่3นะครับคือเจเนอเรชัน X นะครับผมอยู่ในเจนนี้นะครับผู้ที่เกิดปี1965ถึง1980นะครับเขาเติบโตในยุคที่เทคโนโลยีและวัฒนธรรมเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่ยังมีความเชื่อมโยงกับโลกก่อนยุคดิจิตอลอายุคือ44ถึง59ปีใครอยู่เจนนี้บ้างครับหลายคนทีเดียวนะครับอยู่เจน X นะครับลักษณะนิสัยนะครับเป็นกลุ่มที่มีความเป็นอิสระสูงสามารถพึ่งพาตนเองและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
เติบโตในยุคที่ครอบครัวมีการหย่าร้างมากขึ้นทำให้มองเห็นความสำคัญของความสมดุลในชีวิตส่วนตัวและงานมักยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกบางคนนะครับรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ส่วนใหญ่ก็สามารถใช้และก็พึ่งพาได้ต่อไปเจนที่4นะครับ Gen Y Generation Y หรือ Millennial Generation คือผู้ที่เกิดปี1981ถึง1996เป็นกลุ่มที่เติบโตในยุคที่เทคโนโลยีดิจิตัลเริ่มเฟื่องฟูนะครับโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและการเชื่อมโยงผ่านโซเชียลมีเดียอายุคือ28ถึง43ปีใครอยู่รุ่นนี้บ้างครับ28ถึง43ปีโอ้น่าจะเป็นเจนที่มีประชากรเยอะที่สุดในคริสตจักรที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับเจน Y นะครับลักษณะนิสัยนะครับเปิดรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ดีมีความชำนาญในการใช้สื่อดิจิตอลและโซเชียลมีเดียมุ่งมั่นในการหาความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวนะครับเป็นกลุ่มที่ work life balanceนะครับให้ความสำคัญกับการแสดงออกของตนเองและพัฒนาตนเองชอบการทำงานที่มีความยืดหยุ่นและมักหลีกเลี่ยงการทำงานในแบบที่ยึดติดกับโครงสร้างองค์กรแบบเก่านะครับคนกลุ่มนี้ก็จะ move ได้เร็วนะครับต่อไป generation ที่5คือ generation Z Gen Z ผู้ที่เกิดปี1997ถึง2012นะครับเขาเติบโตในยุคที่เทคโนโลยีด้านดิจิตอลและโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตั้งแต่เด็กเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับอายุ12ถึง27ปีใครอยู่รุ่น Generation Z บ้างครับ12ถึง27มีหลายคนอยู่นะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ Gen Z มีลักษณะนิสัยก็คือมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวต่อเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วมากมักจะหาข้อมูลเองผ่านอินเทอร์เน็ตสนใจในสิ่งที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมในสังคมออนไลน์มุ่งเน้นที่ความแตกต่างและการแสดงตัวตนที่ชัดเจนในโลกออนไลน์ให้ความสำคัญกับความยุติธรรมทางสังคมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและสนับสนุนเรื่องความหลากหลายทางสังคมต่อไปเจนสุดท้ายนะครับพี่น้องเจนสุดท้ายเขาเรียกว่าเจเนอเรชั่นอัลฟานะครับผู้ที่เกิดปี2013ถึงปัจจุบันนะครับเขาเกิดและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI และสมาร์ทเทคโนโลยีนะครับกลุ่มอายุก็คือ0ถึง11ปีนะครับน่าจะอยู่ที่คิดจากเด็กกันหมดนะครับยุคคนรุ่นนี้นะครับไม่ได้อยู่ในห้องนี้นะครับลักษณะนิสัยนะครับคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีตั้งแต่เด็กมีสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ดิจิตอลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชอบการเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่มีความสนุกสนานและอินเตอร์แอคทีฟนะครับมักจะแสดงมักจะมีแนวคิดที่เปิดกว้างในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ๆอาจมีความคาดหวังสูงในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลและการเชื่อมต่อทางสังคมแบบทันทีนะครับพี่น้องทั้งหมดนี้นะครับก็คือกลุ่มวัยหรือกลุ่มเจนแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกันในลักษณะนิสัยไลฟ์สไตล์แนวความคิดแล้วก็การมองโลกก็แตกต่างกันไม่เหมือนกันทีนี้ผมลองมาเสิร์ชข้อมูลดูนะครับอยากจะรู้ว่าในคริสตจักรความแตกต่างระหว่างวัยที่พบมากที่สุดในคริสตจักรในยุคปัจจุบันมีอะไรบ้างความแตกต่างระหว่างวัยที่พบมากที่สุดในคริสตจักรนะครับผมไปเสิร์ชข้อมูลใน Chat GPT มีอยู่3เรื่องหลักนะครับความแตกต่างระหว่างวัยเรื่องแรกในคริสตจักรก็คือ1รูปแบบและสไตล์การนมัสการคนรุ่นก่อนเนี่ยชอบการนมัสการแบบเพลงชีวิตคริสเตียนเพลงฮิมนะครับเช่นเพลงพักพิงในพระเจ้าสิ้นกระแสกรรมหรือเพลงที่มีสถานอันงดงามเลิศนักหนาอะไรประมาณนี้นะครับบางเพลงผมก็ชอบนะครับอันนี้คือความชอบเป็นสไตล์และรูปแบบการนมัสการของคนรุ่นก่อนคนรุ่นหลังชอบเพลงแนวร่วมสมัยนะครับชอบเครื่องดนตรีแนวโมเดิร์นคนรุ่นก่อนชอบคนรุ่นก่อนไม่ชอบเพลงเสียงดังๆเกินไปรู้สึกเพลงดังมากแล้วมันไม่มีสมาธิในการนมัสการพระเจ้าแต่คนรุ่นหลังเสียงดังไม่มีปัญหาแต่ชอบเพลงที่เร้าใจนะครับเพลงที่กระตุ้นให้ในการนมัสการพระเจ้าคนรุ่นก่อนนะครับมีเพลงถ้ามีเพลงนมัสการใหม่ๆรู้สึกว่าร้องตามได้ยากชอบเพลงนมัสการที่คุ้นเคยและร้องตามได้ง่ายมากกว่าคนรุ่นหลังชอบเพลงใหม่ๆนะที่แปลมาก็ดีนะครับหรือกำลังเป็นที่นิยมคนรุ่นก่อนไม่ชอบนะครับ
ปิดไฟมืดๆระหว่างนมัสการรู้สึกเดินไปอะไรมองอะไรไม่เห็นนะในห้องมันมืดๆไปเนี่ยไม่ค่อยชอบแต่คนรุ่นใหม่นะครับไม่ชอบแสงสว่างเกินไปนะครับเวลานมัสการพระเจ้านะครับมืดๆหน่อยเนี่ยโอ้โหนมัสการพระเจ้าได้เต็มที่นะครับด้านที่2นะครับเทคโนโลยีและการสื่อสารคนรุ่นก่อนเนี่ยชอบและคุ้นเคยกับการสื่อสารแบบดั้งเดิมนะครับชอบเจอกันคุยกันต่อหน้านะครับหรือโทรศัพท์คุยกันส่งไลน์ก็ข้อความสั้นๆถ้าต้องพิมพ์ยาวๆนี่ไม่ถนัดในการพิมพ์ข้อมูลยาวๆนะครับหรือไม่ถนัดในการใช้แอปพลิเคชันแต่คนรุ่นหลังเนี่ยชอบการสื่อสารแบบออนไลน์นะประชุมออนไลน์ได้ไม่มีปัญหานะครับรู้สึกสะดวกและประหยัดเวลานะครับการลงทะเบียนในคริสตจักรนะครับพี่น้องไม่ว่าจะลงทะเบียนอะไรก็ตามคนรุ่นก่อนชอบลงทะเบียนแบบระบบดั้งเดิมเนาะไปเขียนไปจดชื่อคนรุ่นใหม่เนี่ยใช้ดิจิตอลใช้แอปได้ประหยัดเวลาทำให้เขาสะดวกสบายส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3นะครับแนวคิดและทัศนคติคนรุ่นก่อนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเชื่อฟังและเคารพสิทธิอำนาจและการตัดสินใจของผู้นำในคริสตจักรเคารพความอาวุโสหรือ seniority ตามลำดับขั้นแต่คนรุ่นหลังเนี่ยชอบที่จะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวอยากมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการนำและในการขับเคลื่อนคริสตจักรคนรุ่นก่อนมักจะยึดถือระเบียบปฏิบัติประเพณีสิ่งที่ถือปฏิบัติกันต่อๆมาตามแนวอนุรักษ์นิยมและมักจะไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงมากนักส่วนคนรุ่นหลังนะครับอาจจะมองว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะล้าสมัยไปแล้วน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบันพี่น้องครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับคนเจนก่อนกับคนเจนหลังเนี่ยจะมีแนวคิดแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันเพราะว่าเราเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันพี่น้องครับถึงแม้เราจะเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้เราเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในความแตกต่างของเราในแต่ละรุ่นใน1เปโตรบทที่3ข้อ8นะครับได้บอกว่าในที่สุดนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันฉันพี่น้องมีจิตใจอ่อนโยนและถ่อมตัวพี่น้องไม่ว่าเราจะอยู่ในเจนไหนไม่ว่าเราจะอยู่วัยไหนเรามีความแตกต่างกันก็จริงแต่พระธรรมตอนนี้บอกให้เราเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับเห็นอกเห็นใจกันรักกันฉันพี่น้องมีจิตใจอ่อนโยนและถ่อมตัวนะครับถ้าเป็นสำนวนไทยนะครับคำว่าเห็นอกเห็นใจนะครับจะเน้นคำว่าเห็นอกเห็นใจนิดนึงนะครับก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ว่าเขาจะอยู่รุ่นคนละรุ่นกับเราก็ตามแต่เราจะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับการที่เราเนี่ยเข้าใจธรรมชาติและความแตกต่างของแต่ละวัยนะครับไม่ใช่เพื่อเราจะมากล่าวโทษกันว่าเขาทำไมคิดอย่างไรอย่างนี้ทำไมเขาคิดไม่เหมือนเราทำไมเขาทำแบบนี้แต่เราเข้าใจธรรมชาติและความแตกต่างของเราเพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัวของพระเจ้านะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจกันและเราจะสามารถเสริมสร้างซึ่งกันและกันเติมเต็มซึ่งกันและกันในครอบครัวของพระเจ้านะครับเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมเทศนานะครับผมทำ PowerPoint นะครับแล้วก็ใส่ข้อพระคัมภีร์ใน PowerPoint แต่ปรากฏว่าใส่ตัวเล็กไปนิดหนึ่งนะครับหลังจากเทศนาจบนะครับมีพี่น้องรุ่นซีเนียร์มากๆบางคนนะครับมาหาผมหลังเทศนาบอกว่าตัวมันเล็กเขามองข้อพระคัมภีร์ไม่เห็นเลยนะครับตอนที่ผมทำ PowerPoint ผมก็พยายามจะจัดกราฟิกให้มันดูดีอะไรต่างๆนะครับพยายามจะใส่ลงไปในหน้าเดียวแต่ปรากฏว่านะครับพี่น้องก็มาบอกว่าผู้อาวุโสบอกว่าเขามองไม่เห็นวันนี้ผมเลยจัดตัวใหญ่เป็นพิเศษนะครับเพื่อทุกท่านจะได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยชอบฟังเทศนายาวๆใช่ไหมครับคนรุ่นไหนที่แบบช็อตชับชัวนะครับคนรุ่นเก่าฟังยาวได้ไม่มีปัญหานะครับผมก็พยายามจะไม่เทศยาวเกินไปนะครับแล้วก็ไม่สั้นเกินไปพยายามจะปรับให้มันพอดีนะครับหรือเวลาเราไปกินข้าวนะพี่น้องเวลาเราไปกินข้าวกันเป็นครอบครัวกลุ่มใหญ่เนี่ยจะมีคนทั้งผู้อาวุโสผู้ใหญ่แล้วก็มีรุ่นวัยรุ่นหรือเด็ก
เวลาเราไปกินข้าวด้วยกันนะครับเป็นกลุ่มในร้านอาหารเนี่ยพออาหารเริ่มมาเสิร์ฟเนี่ยคนรุ่นใหม่ๆเขาจะทำอะไรครับถ่ายรูปอันนี้เป็นปกตินะใช่ไหมเขาก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียนะครับลง TikTok Instagram Facebook อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เขียนแคปชั่นแล้วเขาก็จะจัดแสงจัดฉากจัดอะไรนะครับนะครับคนรุ่นผมก็มองเอ๊ะเมื่อไหร่จะทำเสร็จสักทีนะเราชอบกินอาหารร้อนๆนะเออนะเขาก็จะเขียนแคปชั่นทำอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีสไตล์ไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับเวลาผมไปกินกับหลานๆนะหลานๆเขาก็คิดถึงผมเนาะเขาก็จะรีบทำเสร็จอย่างรวดเร็วเลยนะครับบอกลุงแสงป้านีได้เวลาแล้วทำเสร็จละนะเขาจะรีบทำอย่างรวดเร็วเพราะเราคิดถึงกันและกันเราเห็นอกเห็นใจกันและกันเราพยายามที่จะเข้าใจนะครับความต้องการของแต่ละรุ่นนะครับพี่น้องครับถึงเราจะแตกต่างกันนะครับแต่เราจะพยายามเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจและทำสิ่งที่ดีโดยที่นึกถึงคนแต่ละรุ่นเอเมนไหมครับและสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่สวยงามมากถึงเราจะต่างกันต่างเจนต่างวัยคิดไม่เหมือนกันก็ตามแต่เราจะคิดถึงคนอีกรุ่นหนึ่งผู้ใหญ่ก็คิดถึงรุ่นเด็กเด็กก็คิดถึงผู้ใหญ่รุ่นพี่คิดถึงรุ่นน้องรุ่นน้องก็คิดถึงรุ่นพี่เราต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจกันเราต่างคนต่างพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันเราต่างคนพยายามที่จะไปสวมรองเท้าหรือสวมหมวกของคนอีกเจนหนึ่งเพื่อเราจะเข้าใจเขามากขึ้นพระคำพระเจ้าปรารถนาให้เราที่จะเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจและรับฟังซึ่งกันและกันมากขึ้นพี่น้องครับปัญหาระหว่างเจนอย่างหนึ่งเนี่ยที่พบเนี่ยหลักๆเลยก็คือการที่ไม่ค่อยรับฟังซึ่งกันและกันในค่ายผู้นำที่ผ่านมานะครับพี่น้องเราได้รับฟังความคิดทัศนคติต่างๆของคนในแต่ละเจนครบทุกเจนเลยนะครับเราได้รับฟังอ๋อคนเจนนี้เขาคิดแบบนี้คนเจนนี้เขามองเรื่องนี้เป็นแบบนี้มองเรื่องการนมัสการแบบนี้มองเรื่องการเทศนาแบบนี้มองเรื่องต่างๆในคริสตจักรเขาก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันพี่น้องครับถ้าเรารับฟังความคิดเห็นของกันและกันไม่ว่าจะอยู่เจนไหนก็ตามนะครับแน่นอนบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ทำได้ทุกอย่างแต่ขอให้เราเปิดใจที่จะรับฟังซึ่งกันและกันนะครับเมื่อเราเปิดใจรับฟังความคิดเห็นนะครับทัศนคติต่างๆของคนอีกเจนหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นเราจะพยายามทำความเข้าใจแนวคิดและทัศนคติของกันและกันและนี่เป็นภาพที่พระเจ้าอยากให้เกิดขึ้นในคริสตจักรของเราเอเมนไหมครับพี่น้องไม่ว่าท่านจะเป็นเจนไหนอยู่ในครอบครัวอยู่ในกลุ่มเซลล์อยู่ในคริสตจักรอยู่ในส่วนใดก็ตามเราจะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของกันและกันเราจะไม่ด่วนสรุปตัดสินหรือไม่ด่วนสรุป อะไรไปก่อนแต่เราจะพยายามฟังและเข้าใจถึงความคิดและมุมมองของกันและกันจากพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อ12ถึง14ที่ได้อ่านไปแล้วในตอนต้นนะครับบอกว่าคริสตจักรเนี่ยเปรียบเสมือนร่างกายที่ประกอบด้วยหลายอวัยวะนะครับแต่ละอวัยวะก็มีความสำคัญทั้งสิ้นคนแต่ละรุ่นแต่ละเจนนะครับในคริสตจักรก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในเจนไหนนะครับวัยไหนก็ตามเราต่างเป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสต์และเราก็ต่างมีบทบาทและหน้าที่และความสำคัญต่อคริสตจักรในภาพรวมทั้งสิ้นบทบาทและหน้าที่ของแต่ละเจนแต่ละรุ่นที่พระคำพระเจ้าได้บอกไว้นะครับผมอยากจะเริ่มต้นจากในครอบครัวก่อนบทบาทและหน้าที่ในครอบครัวที่พระคำพระเจ้าได้บอกไว้นะครับอันแรกนะครับอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่6ถึง7ในพระธรรมตอนนี้บอกให้พ่อแม่เนี่ยสอนและเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานนะครับพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ6ข้อ7ได้บอกไว้ว่าและจงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านและท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านและจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านเดินอยู่ตามทาง
นอนลงหรือลุกขึ้นพี่น้องครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6นี้โมเสสเนี่ยได้บอกคนอิสราเอลก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่แผ่นดินคานาอันบอกเขาว่าให้เขาเนี่ยรับถ้อยคำของพระเจ้าพระบัญญัติของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในใจและให้เขาสอนถ้อยคำเหล่านี้แก่ลูกหลานของเขาเขาจะต้องรับถ้อยคำพระวจนะของพระเจ้าเพื่อไปสอนลูกหลานของเขานะครับและจะต้องพูดถึงถ้อยคำเหล่านี้ไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่บ้านเดินอยู่ตามทางนอนลงหรือลุกขึ้นเรียกว่าสอนถ้อยคำของพระเจ้าแก่ลูกหลานของเขาอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อพวกเขาจะได้ดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าและรับพระพรและการปกป้องจากพระเจ้าก่อนที่เขาจะเข้าสู่แผ่นดินคานาอันเขาจะต้องรับสิ่งนี้และทำต่อไปเมื่อเข้าสู่แผ่นดินคานาอันพี่น้องครับสำหรับครอบครัวของเราเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่พระเจ้าได้มอบให้กับพ่อแม่ที่ต้องสอนลูกหลานของเรานะครับในที่นี้นะครับท่านที่เป็นพ่อแม่พระเจ้าได้มอบหมายท่านให้มีบทบาทและความรับผิดชอบในการสอนพระวจนะของพระเจ้าให้กับลูกหลานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมทุกวันนี้มีการล่อลวงมีสิ่งที่ไม่ดีต่างๆมากมายรอบตัวนะครับสื่อโซเชียลออนไลน์ก็มีมากมายที่ไม่ดีถ้าเราไม่สอนลูกหลานของเราสิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกหลานของเราไขว้เขวไปจากทางของพระเจ้าจะทำลายชีวิตของลูกหลานเราเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้พ่อแม่แนะนำและสอนลูกหลานนะครับไม่ใช่หน้าที่และความรับผิดชอบของครูรวีที่โบสถ์เท่านั้นแน่นอนครูรวีก็จะสอนพระวจนะของพระเจ้าทุกอาทิตย์เวลาลูกหลานเรามาเราวีที่โบสถ์แต่หน้าที่หลักเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องสอนพระคำพระเจ้าให้กับลูกหลานของเราถ้าเด็กคนไหนไปทำพฤติกรรมที่ไม่ดีไปขโมยของโกหกไปบูลลี่เพื่อนไปทำพฤติกรรมอะไรต่างๆที่ไม่ดีเมื่อคนอื่นมาเห็นเขาจะบอกว่าอะไรครับเขาจะบอกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนใช่ไหมครับเราคงเคยได้ยินนะครับเขาจะไม่ได้ว่าเด็กนะครับจะว่าพ่อแม่เพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าให้เรายุ่งอยู่กับการงานจนไม่มีเวลาสอนและแนะนำลูกของเราอย่าให้เรายุ่งอยู่กับการใช้ชีวิตการทำงานหาเงินจนเราไม่มีเวลาสอนพระวจนะของพระเจ้าให้แก่ลูกหลานของเราอย่าให้เราเพียงแต่ทำงานหาเงินหาค่าเทอมหาสิ่งต่างๆทางกายภาพนะครับให้กับลูกเราให้ลูกเราไปเรียนพิเศษให้ลูกเราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มีสิ่งต่างๆแต่เราไม่ได้สอนพระคำพระเจ้าให้แก่เขาขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเป็นหน้าที่และบทบาทของเราที่เราจะต้องสอนลูกหลานของเราและการสอนลูกหลานของเราที่ดีที่สุดนะครับคืออะไรทราบไหมครับการสอนลูกหลานเราที่ดีที่สุดนั่นคือการเป็นแบบอย่างพ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานนะครับบางทีเราสอนด้วยคำพูดอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นแบบอย่างลูกอาจจะไม่ได้ทำตามนะครับลูกเนี่ยมักจะหูไม่ดีแต่ตาดีถ้าเขาเห็นแบบอย่างจากเรานะครับเขาก็จะทำตามแต่ถ้าเขาไม่เห็นแบบอย่างจากเราเราสอนเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทำตามก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราอยากให้ลูกเราเป็นคนสัตย์ซื่อเรามีชีวิตที่สัตย์ซื่อหรือไม่ถ้าเราอยากให้ลูกเราติดสนิทกับพระเจ้าอธิษฐานเฝ้าเดี่ยวเป็นประจำมีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าเรามีชีวิตแบบนั้นหรือไม่ถ้าเราอยากให้ลูกเราสนใจพระวจนะพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อชีวิตเขาจะได้ไม่หลงไปดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าเรามีชีวิตที่อ่านพระคำและใคร่ควรพระคำพระเจ้าอยู่อย่างสม่ำเสมอหรือไม่การเป็นแบบอย่างคือการสอนที่ดีมากกว่าคำพูดนะครับและการที่เราดูแลลูกของเราโดยการสอนพระคำพระเจ้าให้เขาเติบโตในทางของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เป็นบทบาทที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราทุกคนทีนี้
ให้กับเราทุกคนที่เป็นพ่อแม่ทีนี้ถ้าเราที่เป็นพ่อแม่เราอยากจะสอนลูกหลานของเราที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยได้สั่งสอนลูกหลานของเราเท่าไหร่สำหรับคนที่สอนลูกหลานอยู่อย่างเสมอๆขอบคุณพระเจ้าทำต่อไปสำหรับคนที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้สอนลูกหลานเราเท่าไหร่เราจะต้องเริ่มต้นยังไงผมอยากหนุนใจพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่าคำพยานของเราให้ลูกหลานเราฟังบอกเขาว่าประสบการณ์ของเรากับพระเจ้าเป็นยังไงบอกเขาว่าเมื่อพระเจ้าช่วยกู้เราจากสถานการณ์ที่คับขันในชีวิตแล้วเนี่ยพระเจ้าช่วยกู้เราออกมาได้อย่างไรเมื่อเรากำลังเจอวิกฤตในชีวิตแล้วเราอธิษฐานแล้วเราได้รับคำตอบจากพระเจ้าเล่าประสบการณ์นั้นเล่าคำพยานนั้นให้ลูกหลานของเราฟังนะครับบอกเขาว่าพระเจ้าดีอย่างไรบอกเขาว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระคำพระเจ้าพระเจ้าบอกให้ทำอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วเราปฏิบัติตามเชื่อฟังพระคำพระเจ้าแล้วผลดีมันเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างไรให้เราบอกลูกหลานของเราด้วยปากของเราเองบอกเขาเขาจะได้รู้ว่าอ๋อพ่อแม่มีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างนี้การเล่าประสบการณ์การบอกคำพยานการบอกสิ่งที่เรามีประสบการณ์กับพระเจ้านั่นคือการสอนที่ดีมากเขาจะเรียนรู้พระคำพระเจ้าผ่านชีวิตของเรานะครับหรือในบ้านของเราถ้าเรามีสมาชิกอยู่ในบ้านนะครับลูกอาจจะเริ่มโตแล้วเริ่มไปกับเพื่อนมากขึ้นเราไม่ค่อยมีเวลาคุยกับลูกเราบอกลูกมาแบ่งปันเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับอาจจะไม่ต้องทุกวันก็ได้ถ้าทำได้ทุกวันก็ดีมากอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเรามาแบ่งปันเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับพ่อแม่ก็แบ่งปันสิ่งที่ตัวเองเฝ้าเดี่ยวมาพระคำพระเจ้าสอนให้กับลูกลูกก็แชร์สิ่งที่เขาเรียนรู้พระคำพระเจ้าเราหาโอกาสมาแชร์พระคำพระเจ้าร่วมกันในครอบครัวนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้สอนได้บอกพระคำพระเจ้าให้กับลูกหลานของเราจากปากของเราเองไม่งั้นนะครับพี่น้องพวกสื่อออนไลน์ต่างๆจะเป็นคนสอนลูกหลานของเราเขาจะเรียนรู้ค่านิยมความคิดทัศนคติจากโลกนี้ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียที่มีมากมายซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอหนุนใจพี่น้องนะครับในครอบครัวของเราถ้าเราเป็นพ่อแม่หรือเราเป็นรุ่นพี่นะครับให้เราสอนลูกหลานของเราถึงความจริงแห่งพระคำพระเจ้านะครับบอกเขาว่าพระคำพระเจ้าดีอย่างไรหลักการแห่งพระคำพระเจ้าในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไรให้เราบอกเขาด้วยตัวของเราเองต่อไปนะครับพี่น้องบทบาทและหน้าที่ในคริสตจักรเมื่อกี้ในครอบครัวนะครับตอนนี้ในคริสตจักรบทบาทและหน้าที่ในคริสตจักรรุ่นอาวุโสกว่าจะเสริมสร้างรุ่นที่อ่อนอาวุโสกว่านะครับโดยปกติผมยกตัวอย่างของเปาโลเสริมสร้างทิโมธีนะครับใน2ทิโมธีบทที่1ข้อที่13ถึงข้อที่14นะครับได้บอกว่าจงประพฤติตามแบบอย่างของคำสอนที่ถูกต้องที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าด้วยความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์จงรักษาสิ่งประเสริฐที่ทรงมอบไว้แก่ท่านโดยพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตภายในเราเห็นไหมครับพี่น้องเปาโลเนี่ยได้สอนทิโมธีนะครับมอบคำสอนให้กับทิโมธีและก็เป็นแบบอย่างให้กับทิโมธีนะครับเปาโลเนี่ยได้เสริมสร้างชีวิตของทิโมธีนะครับได้หนุนใจให้ทิโมธีเนี่ยมีความกล้าหาญและมีความมั่นใจในการรับใช้พระเจ้านะครับเวลาเปาโลออกไปประกาศข่าวประเสริฐเปาโลก็หนีบทิโมธีพาทิโมธีไปด้วยให้ทิโมธีได้เรียนรู้การรับใช้พระเจ้าเปาโลนะครับช่วงที่ทิโมธีมีความกลัวมีความไม่มั่นใจนะครับเปาโลรู้ว่าทิโมธีต้องการการหนุนใจนะครับให้มีความมั่นใจเปาโลก็เขียนจดหมายไปหนุนใจทิโมธีให้รู้ว่าเขามีของประทานของพระเจ้าอยู่ในตัวนะครับเปาโลได้อธิษฐานวางมือให้ทิโมธีแล้วทิโมธีมีของประทานของพระเจ้าและให้ทำให้ของประทานนั้นรุ่งเรืองขึ้นเปาโลพยายามย้ำให้ทิโมธีรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ประทานจิตที่ขาดกลัวให้แก่เรานะครับแต่ประทานจิตที่ประกอบไปด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนให้แก่เราเปาโลหนุนใจทิโมธีให้เปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้ามีความมั่นใจในการรับใช้พระเจ้าและเปาโลเสริมสร้างชีวิตของทิโมธีในหลายๆด้านเพื่อให้เขาประสบความสำเร็จ
ามแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าเปาโลเนี่ยพัฒนาทิโมธีในหลายด้านพัฒนาความเป็นผู้นำในทิโมธีพัฒนาการรับใช้ของทิโมธีเปาโลเตือนให้ทิโมธีเนี่ยระวังคำสอนเท็จเปาโลเป็นแบบอย่างในการรับใช้พระเจ้าให้กับทิโมธีเปาโลสอนทิโมธีให้เผชิญความทุกข์ยากเปาโลย้ำให้ทิโมธียืนหยัดในการทรงเรียกของพระเจ้าเปาโลสร้างให้ทิโมธีเป็นผู้สร้างสาวกเปาโลเพิ่มพูนความเชื่อให้กับทิโมธีเปาโลหนุนใจทิโมธีให้พึ่งพาและไว้วางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ท่านได้มีโอกาสเสริมสร้างใครในคริสตจักรแล้วหรือยังวันนี้นะครับพระคำพระเจ้ามาถึงพี่น้องทุกท่านในที่นี่เพื่อให้เรามองหาทิโมธีคนที่เป็นรุ่นน้องเราเป็นรุ่นลูกเราเพื่อเราจะเสริมสร้างชีวิตของเขาพี่น้องครับถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยได้เสริมสร้างใครเลยนะครับเราเป็นคริสเตียนมานานแล้วก็ตามนะแต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่เสริมสร้างใครเท่าไหร่เรายังไม่มีทิโมธีในชีวิตของเรายังไม่สายพี่น้องที่เราจะอธิษฐานขอกับพระเจ้าขอพระเจ้าส่งทิโมธีเข้ามาในชีวิตของเราที่เราจะมีส่วนในการเสริมสร้างชีวิตของเขาที่เราจะมีส่วนในการแนะนำชีวิตของเขาที่เราจะมีส่วนในการเมนเทอร์ชีวิตของเขาให้เขาได้ประสบความสำเร็จตามแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเขาเราแต่ละคนนะครับอยู่ในคริสตจักรถ้าเราไม่ได้อยู่เจนรุ่นสูงสุดหรือล่างสุดนะครับเราจะอยู่เจนตรงกลางไหนก็ตามเนี่ยเรามีโอกาสที่จะรับการเสริมสร้างและเสริมสร้างต่อรุ่นอื่นได้ด้วยนะครับเรารับการเสริมสร้างจากผู้ที่มีประสบการณ์อาวุโสกว่าเราหรือมีสติปัญญาเสริมสร้างเราและเราก็รับการเสริมสร้างแล้วเราก็ไปเสริมสร้างคนรุ่นหลังต่อๆไปเพื่อให้เขาเข้มแข็งเพื่อให้เขาแข็งแรงขึ้นในความเชื่อยกตัวอย่างนะครับโมเสสเนี่ยรับการเสริมสร้างและก็เสริมสร้างต่อในรุ่นถัดไปในอพยพบทที่18นะครับโมเสสเนี่ยได้รับสติปัญญาและคำแนะนำจากเยโธพ่อตาของเขานะครับเรื่องการจัดการคดีความต่างๆให้กับชนชาติอิสราเอลนะครับมีคนอิสราเอลนะครับเกือบ2ล้านคนนะครับที่อพยพมาจากอียิปต์เนี่ยนะครับต้องเดินทางไปเพื่อเข้าสู่แผ่นดินคานาอันก็มีเรื่องราวมีคดีความอยู่มากมายก็มาปรึกษาโมเสสมาให้โมเสสตัดสินแล้วโมเสสเป็นคนเดียวที่จะต้องตัดสินคดีความของคนมากมายมหาศาลก็เลยตัดสินคดีความตั้งแต่เช้าจดเย็นนะครับเป็นภาระที่หนักอึ้งสำหรับโมเสสเมื่อพ่อตามาเห็นเยโธนะครับพ่อตาของโมเสสมาเห็นก็เลยแนะนำโมเสสให้สติปัญญากับโมเสสว่าโมเสสจะต้องจัดหาคนที่ไว้วางใจมีความสามารถมาดูแลงานของโมเสสแบ่งเบาภาระของโมเสสนะครับพันคนบ้างร้อยคนบ้างห้าสิบคนบ้างสิบคนบ้างแบ่งหน้าที่กันไปดูแลคดียากๆค่อยส่งมาให้โมเสสตัดสินเพื่อโมเสสจะได้ไม่มีภาระที่หนักมากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นโมเสสก็รับสติปัญญารับการสอนรับการเสริมสร้างจากเยโธพ่อตาแต่โมเสสเองก็ไปเสริมสร้างโยชูวานะครับโมเสสก็ไปเสริมสร้างชีวิตของโยชูวานะครับโมเสส เลือกโยชูวาเป็นผู้ช่วยของเขาโมเสสเนี่ยพาโยชูวาขึ้นไปบนภูเขาเพื่อไปฟังคำตรัสของพระเจ้าเพื่อไปเข้าเฝ้าเข้าไปพบพระเจ้าโมเสสสอนและอบรมโยชูวาให้กับในการรบกับคนอามาเลคโมเสสส่งโยชูวาเข้าไปสอดแนมในแผ่นดินคานาอันโมเสสได้แต่งตั้งโยชูวาให้เป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลเพราะโมเสสเตรียมชีวิตแล้วก็สร้างแล้วก็หนุนใจชีวิตโยชูวาโมเสสได้หนุนใจโยชูวาให้เข้มแข็งและกล้าหาญและบอกว่าพระเจ้าจะสถิตกับโยชูวาในทุกที่ที่โยชูวาไปและจะไม่ให้โยชูวาล้มเหลวโมเสสได้สร้างความมั่นใจและหนุนใจโยชูวาเราแต่ละคนก็เช่นเดียวกันพี่น้องเราจะไม่ได้ต้องเสริมสร้างใครบางคนในคริสตจักรเพื่อเขาจะได้เติบโตขึ้นและประสบความสำเร็จตามน้ำพระทัยพระเจ้าเราจำเป็นที่ต้องมองหาคนที่เราจะเสริมสร้างด้วยในขณะเดียวกันเราก็รับการเสริมสร้างด้วยเช่นเดียวกันนะครับใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ2นะครับบอกว่าจงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายๆคนไว้กับบรรดาคนซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วย
ี่น้องครับเปาโลบอกว่านะครับเปาโลเนี่ยสอนทิโมธีเพื่อให้ทิโมธีไปสอนคนที่ซื่อสัตย์และเพื่อให้คนที่ซื่อสัตย์ไปสอนคนอื่นๆได้ด้วย4รุ่นเลยนะครับพี่น้องเปาโลสอนทิโมธีทิโมธีสอนต่อให้คนที่ซื่อสัตย์และคนที่ซื่อสัตย์ก็ไปสอนต่อคนอื่นพี่น้องครับการที่เราเสริมสร้างผู้อื่นเพื่อผู้อื่นเขาจะได้ไปเสริมสร้างคนอื่นต่อในคริสตจักรใจสมานของเรานะครับมีคนหลายรุ่นนะครับเราจะรับการเสริมสร้างจากคนรุ่นพี่หรือคนที่อาวุโสกว่าเราเพื่อเราจะได้ไปเสริมสร้างคนอื่นๆต่อในพระกายของพระคริสต์นะครับพี่น้องเราต่างเป็นอวัยวะในพระกายและหน้าที่ของอวัยวะในพระกายของพระคริสต์ก็คือการเสริมสร้างและเป็นประโยชน์ต่อกันและกันหน้าที่ของอวัยวะในพระกายก็คือการเสริมสร้างและเป็นประโยชน์ต่อกันและกันอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยนะครับมีประโยชน์ทุกส่วนเลยแต่ผมมาคิดเอ๊ะมีอวัยวะไหนไหมที่มันไม่เป็นประโยชน์เลยอันไหนอวัยวะไหนที่รู้สึกว่าไม่เป็นประโยชน์มีไหมครับพี่น้องไส้ติ่งบางคนบอกเอ๊ะไส้ติ่งมีประโยชน์ไหมเพราะว่าบางคนก็ไส้ติ่งอักเสบต้องไปตัดไส้ติ่งอะไรอย่างนี้นะครับผมลองไปหาข้อมูลดูนะครับพี่น้องไส้ติ่งก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเหมือนกันนะครับพี่น้องเพราะว่าไส้ติ่งเนี่ยช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันและเป็นแหล่งเก็บเชื้อจุลชีพแม้ไส้ติ่งจะดูเหมือนไม่มีประโยชน์แต่เป็นอวัยวะในร่างกายก็เป็นประโยชน์และช่วยเสริมสร้างร่างกายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องเราทุกคนไม่ว่าท่านจะเป็นเจนไหนเป็นวัยไหนในคริสตจักรนะครับพระเจ้าให้บทบาทท่านในการมีส่วนในการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์พระเจ้าได้ให้บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่จะมีส่วนในการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์วันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้มองหาคนที่ท่านจะเสริมสร้างอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเราจะมีส่วนเสริมสร้างคนรุ่นหลังได้อย่างไรเราจะมีส่วนเสริมสร้างคนรุ่นน้องเราได้อย่างไรเราจะมีทิโมธีในชีวิตของเราได้อย่างไรอธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่าเราอยากจะมีส่วนเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ในขณะเดียวกันเราก็รับการเสริมสร้างด้วยและเราก็จะไปเสริมสร้างคนรุ่นต่อๆไปเมื่อเราทำดังนี้แล้วพระกายของพระคริสต์ก็จะเข้มแข็งขึ้นพระกายของพระคริสต์ก็จะรับการเสริมสร้างและทุกอวัยวะจะทำงานร่วมกันอย่างดีในท้ายนี้นะครับพี่น้องอยากจะบอกว่าคิดจักของเราจะแข็งแรงเนี่ยมันต้องมาจากคนทุกเจนร่วมกันในการที่จะเสริมสร้างกันคนทุกเจนร่วมกันในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันถึงเราจะแตกต่างในความเห็นในแนวความคิดในไลฟ์สไตล์ในสิ่งต่างๆก็ตามแต่เราจะไม่ให้ความแตกต่างมาทำให้เราแตกแยกแต่เราจะให้ความแตกต่างมาช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันเอเมนไหมครับพี่น้องเราจะให้ความแตกต่างมาช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันในพระกายของพระคริสต์ซึ่งเป็นคริสตจักรพี่น้องครับในชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีอยู่3สิ่งที่มาไม่พร้อมกันในชีวิตของเราแต่ละคนจะมี3สิ่งที่มาไม่พร้อมกันคือเงินเวลาและแรงนะครับคนที่อยู่ในวัยเรียนหรือวัยเด็กนะครับมีแรงมีเวลาแต่ไม่มีเงินคนที่อยู่ในวัยทำงานวัยผู้ใหญ่นะครับมีเงินมีแรงแต่ไม่มีเวลาเพราะต้องยุ่งกับการทำงานคนที่อยู่ในวัยเกษียณหรือวัยผู้อาวุโสมีเวลามีเงินแต่ไม่มีแรงเห็นไหมครับพี่น้องเราในแต่ละวัยแต่ละเจนเนี่ยต่างมีจุดดีและจุดข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเมื่อเรามารวมกันในคริสตจักรให้เราช่วยเหลือและเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับคริสตจักรของพระเจ้าเนี่ยจะเข้มแข็งและแข็งแรงเมื่อเราร่วมมือกันทำตามบทบาทและหน้าที่ที่พระเจ้าได้มอบหมายไว้ให้กับเราขอพระเจ้าทรงช่วยนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานฮาเลลูยาชาราบารากัชฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้พระองค์เจ้าข้าให้เรารู้ว่าถึงแม้เราจะแตกต่างกันในเจนแต่เรารู้ว่าเราสามารถ
รวมกันเป็นหนึ่งได้เราสามารถเสริมสร้างซึ่งกันและกันได้ในคริสตจักรเราสามารถมีส่วนที่จะเสริมสร้างชีวิตของคนอีกคนหนึ่งได้พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเข้าใจความแตกต่างของเราเห็นอกเห็นใจกันและเราจะสอนลูกหลานของเราและเราจะเสริมสร้างพี่น้องในคริสตจักรให้เขาเข้มแข็งในความเชื่อและประสบความสำเร็จตามน้ำพระทัยและแผนการที่พระเจ้าได้มีในชีวิตของเขาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเราจะตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะร้องเพลงให้พระองค์เป็นหนึ่งนะครับขอพี่น้องที่จะยืนขึ้นนะครับจะบรรเลงเบาลงนะครับเรายังมีเวลานะครับพี่น้องผมอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้ที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าให้บอกกับพระเจ้าว่าพระคำพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้เราจะตอบสนองอย่างไรให้พี่น้องอธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่าวจนะของพระเจ้าที่มาถึงพี่น้องในเช้าวันนี้เราจะตอบสนองต่อพระคำอย่างไรฮาเลลูยาให้เราอธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์นั้นในครอบครัวเราจะสอนลูกหลานเราอย่างไรที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้ใช้เวลาสอนลูกหลานเรามากนักให้เราบอกกับพระเจ้าว่าเวลาต่อจากนี้เราจะสอนลูกหลานของเราเราจะเล่าประสบการณ์ของเรากับพระเจ้าให้กับลูกหลานของเราให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้าประเสริฐยังไงเราจะบอกลูกหลานเราว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าเป็นจริงเสมอพระสัญญาของพระองค์เป็นจริงเสมอเราจะเล่าเรื่องนี้ให้กับลูกหลานของเราให้เขารู้และให้เขารู้ว่าพระเจ้าประเสริฐจริงๆจากปากของเราเองฮาเลลูยาและเราจะมองหาทิโมธีในคริสตจักรที่เราจะมีส่วนเสริมสร้างชีวิตของเขาเราจะมองหาคนที่เรารู้ว่าเราจะมีส่วนที่จะเสริมสร้างเขาได้เราจะมีส่วนในการจะเป็นประโยชน์เสริมสร้างชีวิตของเขาได้เราจะสร้างชีวิตของเขาได้ให้เราอธิษฐานขอกับพระเจ้าและเราเสริมสร้างพี่น้องในคริสตจักรของเราฮาเลลูยาเราจะเสริมสร้างเขาเราจะสร้างชีวิตของเขาให้เขาได้เติบโตและเข้มแข็งขึ้นเพราะเราต่างเป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสต์เราจะไม่อยู่โดดเดี่ยวแต่เราจะสร้างเขาเราจะคอนเนคกับเขาและเราจะใช้เวลาเมนเทอร์ชีวิตของเขานั่นคือภารกิจที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับเราให้เราอธิษฐานบอกกับพระองค์ฮาเลลูยานี้นะครับพี่น้องมีพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้เชื่อพระเยซูและท่านต้องการจะตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดนะครับพระเยซูรักท่าน
พระองค์ปรารถนาที่จะช่วยให้ท่านได้พบกับชีวิตใหม่มีชีวิตใหม่ในพระเยซูนะครับถ้าท่านต้องการต้อนรับพระเยซูขอเชิญยกมือขึ้นนะครับมีไหมครับหรือเดินออกมาข้างหน้าได้เลยนะครับเชิญเลยนะครับมีท่านใดที่ต้องการต้อนรับพระเยซูขอเดินออกมาข้างหน้าได้เลยนะครับนะครับพระเยซูรักท่านทุกคนนะครับมีอีกไหมครับที่ต้องการต้อนรับพระเยซูนะครับสามารถเดินออกมาได้เลยนะครับผมใจอธิษฐานเผื่อท่านนำท่านอธิษฐานต้อนรับพระเยซูนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับท่านนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะนำอธิษฐานนะครับให้น้องหลับตาแล้วก็อธิษฐานตามผมนะครับโอเคนะครับโอเคหลับตานะครับโอเคอธิษฐานตามผมนะครับให้ออกเสียงให้ได้ยินนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกมาหาพระองค์วันนี้ลูกมาหาพระองค์วันนี้ด้วยความเชื่อลูกขอสารภาพความบาปผิดความบาปผิดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นจากความตายและทรงพระชนอยู่พระองค์ไถ่บาปของลูกลูกขอต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตณบัดนี้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนโอเคยังหลับตาอยู่นะครับขอให้พี่น้องทุกคนยื่นมือมาอธิษฐานเผื่อน้องคนนี้ที่รับเชื่อนะครับขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าในเช้าวันนี้พระเจ้าขอทรงโปรดอวยพรชีวิตของเขาให้เขาได้เติบโตขึ้นในความเชื่อขอปกป้องเขาจากการทดลองและสิ่งชั่วร้ายขอให้ชีวิตของเขาได้เดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อและนำพาชีวิตของเขาที่จะรักษาความเชื่อจนวันสุดท้ายที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับมาด้วยเราขออธิษฐานเผื่อเขาร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนให้เราตบมือสรรเสริญพระเจ้านะครับขอเชิญตามพี่เลี้ยงไปนะครับโอเคเราจะร้องตอบสนองอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพระเจ้าพระองค์ได้ยินเสียงพระองค์ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญขอให้ข้าได้พักพระองค์ด้วยสิ้นสุดหัวใจให้พระองค์เป็นหนึ่งเป็นเจ้าชีวิตขอให้ข้าได้รักพระองค์ได้ยินเสียงพระองค์ได้มาถึงบัลลังก์การสรรเสริญขอให้ข้าได้รักพระองค์ด้วยสิ้นสุดหัวใจให้พระองค์เป็นหนึ่งเป็นเจ้าชีวิตของข้าข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับในเช้านี้สำหรับพระคำของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยให้พี่น้องทุกคนที่นี่ที่เราแม้จะต่างเจนจะต่างวัยแต่เราจะร่วมมือกันที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันให้คริสตจักรเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้นเราจะทำหน้าที่และบทบาทที่พระเจ้าได้มอบหมายให้แก่เราทั้งในครอบครัวและในคริสตจักรและเราจะไม่มองความแตกต่างระหว่างเจนเป็นอุปสรรคปัญหาแต่เราจะสามารถร่วมมือกันปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในพระกายของพระคริสต์ร่วมกันขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนให้เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรด้วยกันนะครับสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระเจ้าเราราชากรเจ้าอวยพรครับพี่น้อง